อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นต่อนะครับในเรื่องว่า เราจะทำเลเยอร์ข้างในแต่ก่อนอื่นทวนนิดนึงอันนี้เป็นฝากล่องที่เรามีเขาเรียกเป็นสลักทำให้มันไม่ขยื่นแต่ครั้งนี้ถ้ามาอีกวิธีที่เทคนิคนึงสมมติว่าเราไม่ทำสลักแบบนี้เนี่ยครับสลักขึ้นลงๆเนี่ย เราก็จะทำเหมือนลิ้นเขาเรียกเป็นลิ้นนะครับในลิ้นเหมือนลิ้นฝากล่องลิ้นยังมีลิ้นคือยังไงเช่นตรงนี้นะครับเช่นตรงเนี้ย ผมอยากจะทำเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ก่อนเอาแยกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือสมมุติว่าเอานี่ง่ายๆนะครับอันนี้ลองดูนะครับ30คูณ30เอาง่ายๆแค่นี้แล้วกัน ส่ง20นะครับแล้ว มี2กล่องเงี้ยเอางี้มีเชลอยู่ตรงนี้หน้าตัดนี้ใส่เชลเข้าไปนะครับขุดหลุมประมาณนี้ประมาณสัก2มิลนะครับใส่2มิลเข้าไป2มิลนะครับอันนี้2มิลปึ๊บขุดหลุมไปปั๊บนะครับนี่เหมือนเอาขากล่องง่ายๆนะแล้วผมก็ copy นะcopy ก็คือ control c control v รอแป๊บหนึ่งมันก็จะมีนี่ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาได้2กล่องเอาละอันนี้ จะเสียบฝาบนฝาล่างนะครับก็ทุกอย่างนี้ก็จะเป็น2อันนะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครทำหยักๆแบบที่เนี่ยอย่างตัวชุดเนี้ยไม่ต้องก็ใช้ offset ตรงนี้ได้ครับเอาละฝานี้เป็นฝาสมมตินี่เป็นฝาล่างนะครับฝาล่างผมใส่ออฟเซตนะครับอันนี้อาจจะลองดูเทคนิคเดี๋ยวจะอ๋อมันทำงี้เองนะครับผมใส่ออฟเซตเข้าไปนะครับชี้ที่ตัววิธีใส่ออฟเซตโทษทีจะต้องทำให้มันเกิดที่นั่นก่อนเกิดสเก็ตก่อนเพราะตัวนี้มันไม่ใช่สเก็ตนะครับมันก็เลยทำออฟเซตไม่ได้มันกลายเป็นวัตถุตันแล้วนั้นวิธีการทำคือคงต้องทำโปรเจคชันก่อนว่าขอพื้นที่หน้าตัดนี้ให้เป็นอีกสเก็ตนึงก็ไปที่อันนี้สำคัญนะใช้บ่อยผมใช้ตอนนี้บ่อยไปที่โปรเจกต์นะโปรเจกต์ another sketch profile on face นะครับก็คลิกเข้าไปปั๊บผมก็เลือกอันไหนนะอันนี้ชี้ให้ดีนะต้องชี้ให้ดีนะอันนี้ขอให้เป็นอีกหน้าตัดนึงคลิกปั้งมันจะสร้างเขาเรียกว่าสเก็ตอีกตัวนึงขึ้นมานะครับเนี่ยผมลองมูฟดูนะเห็นไหมครับนี่ครับมันเป็นโปรไฟล์เป็นสเก็ตโปรไฟล์ออกมาอันหนึ่งซึ่งมันทำออกมาต่างหากแยกออกมาเอาละคราวนี้ผมจะทำโปรไฟล์ขึ้นนะครับจากตรงนี้ปั๊บผมจะทำออฟเซตผมได้สเก็ตตรงนี้แล้วผมก็ทำออฟเซตต่อปึ๊บออฟเซตตรงนี้ก็คลิกที่นี่แล้วคลิกที่ขอบในนี่ก่อนขอบในเอาสักประมาณ0.8มิล0.8มิลนี่ถึง1มิลเพราะอะไรเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บแล้วผมก็จะ extrudepush ตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ยขอบนี้นะขอบในนะครับดูดีๆขอบในเนี่ยผมจะ push ขึ้นนะครับ push ขึ้นไปประมาณสักเอาถ้า5เซ5มิลก็0.5เซนเกินไปเอาสัก3พอ3มิลเนี่ยครับมันเป็นลิ้นแล้วเมื่อเป็นลิ้นปั๊บตัวเนี้ย0.8มิลก็ต้องมาเสียบกับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ต้องทำขอบนอกถูกไหมครับดูดีๆนี่ต้องทำขอบนอกจริงไหมไอ้นี่เป็นขอบในเสียบเข้าไปไหมก็ต้องยุบเขาเรียกขอบในทำขอบในตรงนี้ก็ได้จะทำขอบในก็ทำ projection เหมือนกันก็มาที่เจ้าตัวนี้แล้วก็ไอ้เจ้านี้ project แล้วก็ชี้ให้ดีนะนี่ขอทำ project จากตรงนี้ไป enter ปุ๊บปิดได้ไหมไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เดี๋ยวนะหลุด project เลือกพื้นที่หน้าตัดที่ต้องการคลิกกดถูกไหมถูกปั้งได้ละลองเช็คดูนะคลิกดูแล้วก็ลองมูฟดูก็ได้มันมาหรือยังลองมูฟดูมาละแล้วก็ escape ทิ้งเพื่อไม่เอานะครับแล้วเราก็คลิกข้างนอกทีแล้วก็มาทำเจ้าตัวนี้ offset เส้นในนะนี้เส้นในขอขอบในคลิกเข้าไปแล้วก็ขอบในก็ขอให้เมื่อกี้มา0.8ก็เผื่อ1เลยครับเพราะมันต้องมีระยะสอดเข้าไปถ้าเป๊ะๆเช่น 0.8 เป๊ะหมูมันจะเหนียวมากครับมันจะสอดแทบไม่เข้าเลยเพราะว่ามันพอดีเป๊ะไงพอดีเกินไปมันพอดีแล้วก็เผื่อไว้1
1มิลก็คือให้มันมีช่องของมันซะหน่อยแล้วถึงค่อยอะไรครับอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้เมื่อกี้มันตัวนี้เป็นลิ้นโผล่อันนี้ต้องลิ้นยุบก็คือเป็นสลักยุบลงไปก็คลิกตรงนี้แล้วก็ extrude เมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมไปละลบ3ใช่ไหมครับเรียบร้อยจบเนี่ยก็ลบคอนทัวร์ตรงเอ๊ะลบเส้นนี้ออกไปได้นะไม่ใช้ละลบทิ้งไปไม่เอาละนะเรียบร้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันเส้นนี้ผมไม่เอาผมลบทิ้งมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะว่าเส้นเราใช้ต่อไปไหมเราจะไปทำเป็นฐานของคนอื่นไหมเป็นอะไรของคนที่อื่นหรือเปล่าถ้าไม่เช็คถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งมันเกะกะลานตานะครับเนี่ยลบไปลบให้หมดแล้วกันนะครับเนี่ยเส้นที่เป็นสเก็ตเนี่ยก็ลบไปนะครับลบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นฝาประกบติดเพราะฉะนั้นทำลองทำประกบดูได้ไหมแต่ก็ลองดูดิครับอันนี้พื้นผิวนี้กับอันนี้โป๊ะติดเลยเรียบร้อยใช้ snap เห็นไหมครับก็จะเป็นฝากล่องที่ปิดสนิท3มิลพอดีเป๊ะอันดูกลับที่เดิมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำได้แต่มันที่บอกครับพื้นนะครับพื้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าแผ่น 3D printer มันก็จะปริ้นออกมาใจผมคือ 0.5 มิล นี่ก็เก่งละนะครับ 0.2 เครื่องปริ้นอาจจะมีปัญหาอาจจะปริ้น 0.2 มิลไม่ค่อยได้นะครับน่าจะประมาณ 0.3 ขึ้นไปจริงๆมันทำได้ 1.5 มิลผมเคยปริ้นก็ปริ้นได้นะครับหมายถึงว่าประมาณ5มิลถ้าเรียกจุดนะครับเป็นจุด5โอเคจุด5มิลคือครึ่งมิลพอดีแต่พอเล็กกว่า 0.2 มิลแล้วความบางอันนี้ไม่ค่อยแน่นอนละเพราะว่าเส้นพลาสติกที่มันฉีดออกมามันมีความหนาของมันเหมือนกันเพราะจะเล็กๆมันไม่สามารถจะฉีดเล็กๆได้เช่นจุด1มิลเงี้ยเครื่องปรินเตอร์ถ้าของดีๆคงปรินได้ครับแต่ของมันจะ resolution มันจะอยู่ที่จุด15มิลลิเมตรนะครับจุด15ก็150ไมครอนนะครับโอเคเอามาต่อกันตรงที่ทำต่อนะอันนี้เดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งนะครับอันนี้ผมย้ายไปนะครับอันนี้ก็คือทำฝากล่องอย่างที่ง่ายๆที่บอกนะครับผม move ไป move ไปนู่นเอาไปวางตรงนู้นก่อนไม่ใช่โอเคอันนี้ฐานก็ผมก็ขี้เกียจหรือถ้าทำตรงนี้มันเลอะเทอะใช่ไหมครับมันจะติดนู่นติดนี่ผมก็เอาหน้าตัดเนี่ยดึงมาเลยมูฟออกมาเลยเนี่ยหน้าตัดในสุดนะครับดึงออกมาเลยแป๊บออกมาแป๊บออกมานี่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดึงกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยดึงกลับเข้าไปที่เดิมแต่อย่าลืมนะครับดึงมากี่เส้นเนี่ยดึงมากี่มิลก็จำไว้ด้วยดึงออกมากี่มิลก็กลับเข้าไปเท่านั้นนี่ผมดึงออกมานะครับ120มิลนะเนี่ยฮะ120มิลอย่างงี้จำไว้ด้วยนะเวลาพอดึงกลับปั๊บมันจะเป๊ะเดี๋ยวมันเคลื่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เสร็จแล้วก็มาทำตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับมาเอาสมมติเอาขึ้นไป2มิลก่อนสมมติอันนี้ขึ้นไป2มิลเอาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดอันนี้กับอันนี้ขอบนอกไม่เกี่ยวนะขอบนี้ชิปอันนี้ขึ้น2มิลจึ๊กจริงๆมิลเดียวก็เก่งนะมิลเดียวก็2มิลแล้วกันนะครับอ่ะยังไม่ต้องขึ้นก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้กันนะครับก็ลากเลย์เอาท์นี่สำคัญนะครับเลย์เอาท์ของตัวบอร์ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยืดตรงนี้นิดนึงนะครับเอาละมาดูตรงนี้บอร์ดของ Intel มันจะต้องมีรูเห็นไหมครับเนี่ยรูตรงนี้เปิดไฟหน่อยนะครับเนี่ยรูตรงนี้เห็นไหมครับจะต้องห่างเท่าไหร่ Caliper วัดครับวัดเลยเนี่ยวัดปึ๊บ
มันจะขอบมาถึงตรงเซนเตอร์ห้าจุดเท่าไหร่ห้าจุดหกมิลนะครับห้าจุดหกมิลตรงนี้อีกอะตรงด้านนี้อีกด้านนี้อีกด้านขวานี้อีกเมื่อกี้ผมวัดด้านนี้นะเมื่อกี้ผมวัดจากนี้ถึงนี้เห็นไหมครับห้าจุดห้าหกมิลห้าจุดหกมิลเท่าทีห้าจุดหกมิลนะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับใช้ตรงนี้ก็ได้ห่างนิดนึง6มิลนะครับประมาณ6มิลตรงนี้อีกอ่ะจริงๆควรเป๊ะนะวัดแป๊บนึงจากถึงเซ็นเตอร์นะวัดดีๆห้ามิลแต่มาตรงนี้หกมิลหกมิลจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีวางเอามุมนี้ใช่ไหมครับก็วัดให้ดีนะครับจากมุมเนี้ยก็เหมือนกันครับสเก็ตเริ่มอยู่ตรงนี้ปลายนี้ก็ได้นี่ครับนี่มุมนี้เลยปึ๊บเท่าไหร่ครับออกมาในแนวนะยาวในแนวยาวในแนวยาว4มิลนะต้องเป๊ะๆหน่อยนะแป๊บนึงนะต้องวัดทีสี่มิลหกกับหกมิลกับห้ามิลตรงนี้สี่มิลกับห้ามิลโทษทีไอ้นี่คือห้ามิลอีกด้านหนึ่งคือหกมิลเดี๋ยวกันงงกลับกันห้ากับสี่โทษทีครับห้ากับสี่ enter ได้แล้วหนึ่งทำทุกชิ้นนะครับทำทุกชิ้นนี่เหมือนกันสเก็ตเหมือนกันปึ๊บนี้ขอบนี้ด้านนี้5มิลอันนี้4มิลได้ละ enter ครับเหมือนกันด้านหนึ่งสเก็ตเหมือนกันครับห้ามิล4มิลโอเคตัวนี้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็ทำต่อหม้อขึ้นมาต่อหม้อทำไงก็อย่างที่บอกครับพอเราได้อย่างนี้ปั๊บก็สเก็ตเซอร์เคิลตรงนี้มุมนี้เอาละสิก็ต้องวัดสิครับว่าไอ้จะตัวเฮกนี่มันเท่าไหร่วัดตัวเต็มมันคือ 6.9 กับ 7 มิล 7 มิลเนื้อควรจะใหญ่กว่านี้เพราะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับพลาสติกมันจะไม่แข็งแรงเท่าเหล็กก็เผื่อไปหน่อยต่อหม้อนี่ก็ไม่ต้องใหญ่มากนะเพราะใหญ่มากเดี๋ยวไปเบียดบังวงจรตรงนี้เดี๋ยวไปทับวงจรอื่นซึ่งก็ถ้ามันมีคอมเพนเดนต์อยู่ใกล้ๆก็อาจจะมีปัญหาแต่นี่ดูมันโล่งมันว่างอยู่ก็เป็น8รัศมี4นะครับรัศมี4มิลทั้งหมดแล้วไดมิเตอร์คือ8ถูกไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ4มิลเป็นรัศมี Enter ทำเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดเลยนะครับคลิกจึ๊ดๆสเก็ตตรงนี้4มิลเอาสิตรงนี้มาต่อนี่ตอนนี้ต่อคลิก sketch นี่เริ่มมีความนี้4มิลคลิกที่นี่4
จากนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อไม่ใช้แล้วก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับนี่นี่ฮะนี่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 โอเคครับจากนั้นครับก็เอาละจะต้องขึ้นรูปใช่ไหมครับผมก็นี่จะขึ้นรูปนี้ก่อนฐานนี้ก่อนแล้วพร้อมด้วยตัวนี้ด้วยฐานนี้ด้วยก็ชิปเอาไว้สองอันและ extrude ขึ้น2มิลก่อนซึ่ง2มิลอย่างที่ว่านี้มันก็ขึ้นแค่ตัวขอบนี้ใช่ไหมครับตัวกรอบซึ่งไม่รวมไอ้ตัวฐานตัวฐานเราคิดว่ามันจะขึ้นมารองรับเท่าไหร่ก็เราวัดดูครับนี่ครับวัดดูสูงเท่าไหร่ตัวนี้15ก็คือ1 10 15มิลก็คือ 1.5 เซนครับ15มิลนะครับก็อย่าลืมครับเนี่ยครับคลิกกลับไปที่วงกลมไม่ได้ลืมนะเนี่ยครับคลิกที่วงกลมปึ๊บทั้ง4วงเลยอย่าลืมเอาขึ้นมาหมดนะครับเราก็หมุนดีๆนะยังรูปวงกลมที่2ชิปละเลือกละวงกลมก็ขยื่นไปซูมชิปที่3ใจเย็นๆครับทำของพวกนี้ต้องใจเย็นๆแต่รอมันหลุดมือนะครับเปิดมานี่ชิปตรงนี้ปึ๊ก3แล้วก็ extrude ขึ้นมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะ15มิลปาดเรียบร้อยจบแต่ต่อหม้อละได้ต่อละอ่ะคราวนี้พอต่อขึ้นอะไรต่อละครับอีต่อขึ้นนะครับก็อย่าลืมไอ้นี่มันต้องมีรูด้วยเนี่ยครับมันต้องมีรูนี่ด้วยนี่ดูมุมขวาในวิดีโอเล็กๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยต้องมีรูใส่น็อตก็ต้องวัดรูใส่น็อตมันเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับดูใส่น็อตก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอก projection ครับใช้ให้เป็นประโยชน์เรารู้ใส่น็อตเราก็วัดรูน็อตก่อนนะครับอ่ะก็ทำ projection ซะนะครับก็คือเพราะเราจะต้องวางวงกลมไปแล้วก็เจาะทะลุลงไปนะครับเห็นไหมครับเราจะ projection จากตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็โอเคปึ๊บเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเอาวงกลมวางเนี่ยชี้ไปที่สเก็ตตรงนี้แล้วก็ชี้ตรงเซนเตอร์ดึงออกมาได้ครับตัวน็อตดูในวินโดว์เล็กตัวน็อตนะครับก็ปกติน่าจะเป็นน็อตประเภทนี้นะครับน็อตประเภทเล็กตัวนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 มิลอันนี้คือรวมขอบเกลียวแล้วถูกไหมครับเนี่ยศูนย์ประมาณ3มิลมันสาเกือบ3มิลนะมันรวมอะไรนะครับมันรวมเกลียวแล้วมันรวมความหนาของเกลียวแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทดไปเพราะว่าเราต้องขันเกลียวลงไปให้มันบดกับไอ้พลาสติกก็ต้องเล็กลงกว่าเล็กลงกว่า3มิลเพราะถ้า3มิลมันก็พอดีมันก็ใส่กดน็อตลงไปเฉยได้มันก็ต้องเล็กกว่า3มิลนะครับก็น่าจะเป็น 1.3 มั้ย 1.3 มิลรัศมีก็คือ 2.6 ใช่มั้ยครับก็เป็น 1.3 มิล1.4 แล้วกันเผื่อไว้นะครับเนี่ยใส่ไขสกรูน่าจะได้ถ้า 1.5 มันเป๊ะนะครับมันก็จะหลวมเลยก็โครกเลย 1.4 โป้งเป็นแท้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำทุกอันนะครับอันนี้เห็นไหมฮะดูนะทำทุกอันแล้วดูนะก็โปรเจคชันก่อนอย่างแรกครับเมื่อจะเจาะรูหรืออะไรก็ทำโปรเจคชันซะก่อนหน้าตัดนี้คลิกอีกครั้งนึงโอเคแล้วก็ใส่สเก็ตลงไปตรงนี้คลิกที่สเก็ตนั้นแล้วก็ชี้ไปที่เซนเตอร์1.4 enter ปึ้งเรียบร้อยอันนี้ถัดไปนะครับเนี่ย projection อย่าลืมเพราะเราถ้าจะเจาะอยู่ดีเราน็อตมาใส่ก็ได้จริงๆถ้าเราอีกวิธีหนึ่งคือเราก็ต้องเรียกว่าทำรูปน็อตแล้วเอาน็อตมาวางแล้วก็ค่อยเขาเรียกฮะอะไรล่ะ subtract จำได้ไหมฮะ subtract คือลบไอ้ของที่ไม่ใช้ออกเด็ดโมมันวุ่นวายครับวิธีนี้ดีกว่าลองดูนะอันนี้ผมก็โปรเจคชันนะครับวางนี่โอเคเรียบร้อย
ก็วางวงกลมไปที่เซ็นเตอร์คลิกที่สเก็ตนั่นก่อน 1.4 Enter ปึ๊บเรียบร้อยเหลืออีกไหมเหลือตัวนี้ทำเช่นเดียวกัน Projection ปึ๊บปึ๊บคลิกอีกทีหนึ่งเอา Confirm ใส่วงกลมคลิกที่สเก็ตที่เราต้องการชี้ที่เซ็นเตอร์ลากดึงมือมา Enter Enter ปั๊บเอาละอันนี้เราได้อันที่บอกเห็นไหมฮะได้4ดวงแล้วหลายๆ4ตัวแล้วเราคราวนี้เราจะทำอะไรนะเจาะรูใช่ไหมครับน็อตนี่มันจะต้องลึกเท่าไหร่วัดอีกอีกต้องวัดอีกนะครับอย่างที่บอกทุกอย่างการวัดมาดูดิน็อตนี้นะครับระยะน็อตเท่าไหร่6มิล6มิลคือระยะน็อตระยะฝังตัวของน็อต6มิลนะครับก็เผื่อไว้สักเป็น7มิลนะครับเผื่อน็อตที่เราซื้อมามันไม่ใช่7มันยาวกว่านั้นก็ลงไป7มิลใช่ก็คลิกที่ตัวนี้อันนี้เนี่ยขึ้นเป็นพื้นที่หน้าตัดแล้วคลิกพื้นที่หน้าตัดนั้นเห็นมั้ยครับเอาใหม่นะฮะคลิกข้างนอก1ทีคลิกตรงนี้ปึ๊บคลิกให้มันเป็นให้มันขึ้นมาว่าเราเลือกพื้นที่หน้าตัดนั้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกทำชิฟเรื่องพื้นที่หน้าตัดใหม่งานหนึ่งโป๊ะไปทำอีกเหมือนกันเพราะจะได้เจาะลงไปเหมือนกันหมดชิฟโอเคชิฟโป๊ะ extrude ลบไป extrude 7มิลลบ7 enterมันเจาะทันทีครับเอาใหม่นะครับอันดูใหม่นะอันดูใหม่นะเอาใหม่นะครับวิธีการคือคลิกเลือกนะชิปนะครับแล้วก็ไปขวาไปตัวซ้ายกดชิปไว้นะครับก็คือชิปเลือกให้หมดชิปลงไปตรงซูมให้ดีชิปมันจะเป็นปื้นๆดำนะครับมันจะเป็นปื้นดำๆนิดชิปShift จะเย็นๆ Shift โป๊ะไป Extrude ติดลบผมถอยมาก่อนนะลบ7จะสังเกตว่าพอลบ7ปั๊บจะเห็นเป็นแดงๆตรงนี้เห็นไหมครับหมายถึงว่ามันเจาะให้เราแล้วมันลบไอ้ก็เลยนะผิววัตถุที่ฝังในตัวมันเนี่ยที่มันผ่านในตัวมันจะลบทิ้งมันจะกลายเป็นรูครับ Enterเพราะฉะนั้นทุกอันเป็นรูมาแล้วเช็คดูครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูได้ไหมเอียงดูนี่เป็นรูแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรูแต่รูไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุหมดนะครับมันทะลุแค่7มิล นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะที่ใส่น็อตได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บตอนนี้เราก็อาวุธทำอย่างอื่นให้เสร็จนะครับตัวอย่างนี้น่าจะหมดสิ้นละทำเลเยอร์เหลือจะมีเจาะเจออะไรก็ว่ากันไปว่านี่เราก็ได้ความรู้พื้นฐานพอสมควรแล้วแล้วก็อย่าลืมครับเราจะลบพอตอนนี้เส้นเราไม่ใช่ไหมลบทิ้งให้หมดลบทิ้งเส้นที่ไม่ใช้ลบทิ้งให้หมดเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ชี้เลือกปุ๊บนะครับทั้งหมดที่เป็นชิ้นเดี๋ยวนะครับทั้งหมดนี้จะต้องเลื่อนขยับเข้าไปที่ฐานใช่ไหมครับก็มูฟเท่าไหร่เมื่อกี้นี่จำได้ป่ะดึงออกมา120ครับ120มิลเอ้ย120ไม่ใช่120มิลก็คือ12เซน12 120ปึ๊บเข้าที่แล้ว Enter เรียบร้อยโป้งเราได้แล้วครับตรงนี้เราก็ได้กลับมาที่ตรงนี้แล้วเราได้ฐานแล้วเห็นมั้ยครับฐานแล้วได้แล้วแต่คราวนี้บอกที่ว่าถ้าเราจะปรินท์เราก็ต้องทำให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ทั้งพอเราเอาเมาส์ชี้ไอ้นี่ชิ้นหนึ่งไอ้ขอบอีกชิ้นหนึ่งเวลาเราปรินเตอร์มันจะแยกชิ้นตายเลยคราวนี้มันจะแยกชิ้นกันครับมันจะไม่ได้เราจะต้องรวมชิ้น2ชิ้นเข้าด้วยกันคือการเมิร์จ
ก็ง่ายๆครับก็ใช้เนี่ยครับไอเนี้ยที่ผมเคยสอนไปจะมีตัวนี้ combine merge วัตถุชิ้นแรกแล้ววัตถุอีกวัตถุหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งสองชิ้นเขาจะการ enter เปรี้ยงมันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้วครับเหมือนถูกหลอมกลายเป็นชิ้นเดียวเนี่ยครับชี้ไปไม่ถูกแยกเอาอันดูใหม่นะอันดูใหม่เนี่ยครับตอนแรกเนี่ยอันดูแล้วนะนี่คือชิ้นหนึ่งนี่คือชิ้นสองชิ้นสองจริงๆทั้งนี้กลับจับแยกได้นะครับผมลองแยกดูปุ๊บคนละชิ้นกันนะครับเห็นไหมครับต้องจับมารวมกันก็ลากไม่ต้องไอ้โทษทีไม่ต้องลากอะไรเมิร์ชครับเมิร์ชเพื่อที่จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเวลาปริ้นจะไม่มีปัญหาเมิร์ชชิ้นแรกชิ้นสอง enter จบครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเนี่ยครับเราเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะไปปริ้นได้นะครับแล้วเวลาไปปริ้นก็ออบเจกต์ที่ไปปริ้นเนี่ยนะครับสมมติถ้าเรามีออบเจกต์ออบเจกต์เดียวเราควรจะแยกฝานะครับแยกกันนะครับชิ้นแรกก็เซฟเป็น1งานชิ้นที่2น่าจะแยกไฟล์กันนะครับเนี่ยอย่างวุฒิชิ้นที่2คือหน้ากากตัวเนี้ยก็เซฟแอสไปอีกชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นค่อยไปลบไอ้ตัวนี้ทิ้งนะก็คือว่าชิ้นหนึ่งควรจะเป็นไฟล์เดียวอีกชิ้นหนึ่งควรจะเป็นอีกไฟล์นึงแต่ต้องทุกอย่างนี้ต้องแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องแก้มิติหรือรอยจงรอยเจาะให้เรียบร้อยแล้วถึงแยกชิ้นเพื่อจะเซฟไปเป็นเอ็กซ์พอร์ตไปเป็นนะครับจะมีเขาเรียกนะครับเนี่ยเดี๋ยวแบบนั้นเนี่ยเมนูครับจะมี export 3D STL ครับจะเป็นไฟล์ที่เอาไปพิมพ์ในเครื่อง 3D printer ได้จะเป็นไฟล์ .stl นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแต่อย่าลืมนะครับต้องรวมชิ้นงานที่เป็นชิ้นเดียวกันก่อนส่วนไอ้ไฟล์อีกไฟล์นึงแยกไปเซฟอีกไฟล์นึงแล้วค่อย export นะครับ export เป็น STL มันก็จะเห็นเป็นชิ้นต่อชิ้นเท่านั้นนะครับเวลามันปริ้นมันจะปริ้นชิ้นต่อชิ้นนะครับคราวนี้อาจจะแอดอีกนิดนึงสมมุติว่าผมอยากจะเอาเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเอาเป็นตัวเจาะนะครับเป็นรูปเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์หรือเป็นภาพเราสามารถจะแปลงได้นะครับก็อันนี้ถ้าสมมุติผมจะ import 3D โมเดลอย่างเช่นเอาหน้าเจมมานะครับแถมให้นิดนึงเจมนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวไว้รอไว้คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนี่มันช้าเออไปเลยโอเคนะครับก็เอานี้ก่อน